สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเคลื่อนเคโอติกน้ำตาแตกตื้นตันคุณแม่เข้าใจเมื่อลูกเป็น LGBTQ+อย่างที่หลายคนทราบกันดีถึงการแสดงออกการสื่อสารของคนกลุ่ม LGBTQ สำหรับอดีตนักร้องเขื่อนภัทรดนัยเศษสุวรรณอดีตหนึ่งในสมาชิกวงเคโอติกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสังคมที่เปิดกว้างถึงการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนรวมถึงเสื้อผ้าไม่มีเพศที่จะต้องมาจำกัดว่าเพศไหนต้องใส่อะไรซึ่งล่าสุดเขื่อนได้ทำคลิปวิดีโอลงในโซเชียลเปิดใจคุณแม่ในหัวข้อเรื่องมีลูกเป็นเกย์ยากไหมพร้อมกับเขียนแคปชั่นกล่าวว่า New Walk คลิปนี้เขื่อนเปิดใจพูดคุยกับคุณแม่เรื่องที่มีลูกที่มาจาก LGBTQ+ community ว่ายากไหมถ่ายไปร้องให้ไปเขื่อนรักแม่มากนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูลองเปิดใจยอมรับกันและกันเขื่อนอยากมาแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวครับโดยภายในคลิปคุณแม่ได้กล่าวไว้ว่าตอนแรกคิดว่ายากแต่พอคอมมิตตัวเองลงไปชัดๆว่านี่คือลูกเราเรารักลูกเราเรามองเห็นในสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาทำแล้วก็เข้าใจเขาฉะนั้นการที่ใครจะมาพูดอะไรสำหรับแม่แล้วไม่มีประเด็นแล้วแม่ก็ตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองกับเพื่อนๆญาติพี่น้องกับทุกคนมีหลายครอบครัวมากที่บางคนเกิดความขัดแย้งในใจไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นแต่แม่ไม่มีปัญหานั้นพอยิ่งสื่อสารกันมากเท่าไหร่ยิ่งค้นพบลงไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าการเปิดใจยอมรับมันเป็นกุญแจดอกสำคัญของทุกสิ่งเลยกลายเป็นว่าได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขได้เห็นในสิ่งที่เขาอยากทำแค่นั้นเองซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนคลับเขามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นคุณแม่น่ารักมากๆเพศไหนก็เป็นคนดีได้ค่ะสู้ๆนะคะน้องเขื่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักคุณเขื่อนคุณแม่น่ารักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักมากๆทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคือพี่เขื่อนน่ารักมากๆคุณแม่ก็น่ารักด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณเขื่อนโชคดีจังที่มีคุณแม่ที่น่ารักและยอมรับในความเป็นคุณในทุกๆสิ่งที่คุณเขื่อนอยากจะทำครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณแม่น่ารักมากเลยค่ะ FC คุณเขื่อนชอบไลฟ์สไตล์การแต่งตัวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณแม่น่ารักจังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ